ปีนี้จะไปดูซิว่าน้ำในเขื่อนมันจะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีมันก็จะประมวลได้ทันทีด้วยสายตาธรรมดานี่ครับไม่ต้องไปวัดเวทอะไรกันมากนายกายกองแล้วครับดูผ่านก็รู้แล้วนี่ต้องมีอะไรแล้วจะมาเล่าสู่ฟังนี่คือกองทุกข์ขนาดใหญ่นะครับ กองทุกข์ที่เกิดขึ้นกับวงกว้างเราเรียกกันว่าสาธารณะเพราะฉะนั้นจึงมีว่ากองสาธารณะทุกข์เกิดขึ้นในบ้านเรา .tv เข้าใจไหมสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี่เองเข้าใจไหมว่าใดๆที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมก็จะบุกบั่นไปใดๆที่มันเกี่ยวสุขภาพแล้วก็ทำกันทุกวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบสำหรับท่านที่อยู่บ้านเราด้วยกันนะครับกลับมาเมื่อเวลาอดควรอย่างนี้ความร้อนความแล้งถามว่าจะไปไงต่อก็เพิ่งได้คณะรัฐมนตรีซึ่งทำการถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นที่เรียบร้อยมันบ่งบอกแล้วว่าการบริหารจัดการบ้านเมืองเราในการเมืองและการปกครองเนี่ยครับเพิ่งเริ่มเพียง 1% เท่านั้นจาก 100% เนี่ยครับอย่าไปคิดมากที่มันผ่านมาจะเป็นกี่ปีก็ตามทีตีแตกตัดตกเป็น0ไม่งั้นมันไม่มีหลักคิดมันมีแต่หลักเชื่อมาเยอะแยะเชื่อกันพันกันมาตลอดไม่มีการขีดเส้นให้นึกซะว่ามันเป็นศูนย์มาตลอดนะศูนย์มาตลอดนะประเทศเราเพิ่งเริ่มนับ1อันเองนะช่วงนี้แหละครับใครที่ตามรู้เท่าทันถ้าหากว่านับ1ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบจะภายใต้เงื่อนไขของอะไรก็ตามทีที่ทำอยู่เวลาเนี้ยภายใต้เรื่องไขของกฎกติกาถ้าหากว่าผมว่านะ3 ปียังไม่รู้ว่าจะได้หลักที่แน่นหรือไม่แน่นเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พยายามประคับประคองลมหายใจพยายามอยู่ให้ได้ว่า 1. เราต้องไม่ทำผิดกฎหมายจะเราไม่ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยใครเอาหยาดเหงื่อแรงงานไปขอทำงานบ้านนู้นบ้านนี้ขอทำงานเผื่อว่าบ้านนู้นบ้านนี้พอจะมีอาหารหวานข้าวให้เราอยู่เรากินกันบ้างไปวันหนึ่งก็ต้องรักษาสภาพนี้ให้อยู่ให้ได้สำหรับคนที่ไม่มีอะไรเลยยกเว้นกำปั้นของหัวใจหรือว่ามีเรี่ยวแรงทำให้ได้บอกว่าเลย2 ปีเข้าปีที่3นะจึงจะรู้ว่าพอจะไปต่อว่าชีวิตนี้คงจะดีขึ้นกว่า3-4-5 ปี 10 ปีที่ผ่านมาอยู่หรอกว่าว่าว่าใส่คำว่าว่าเข้าไปหน่อยนึงก็ตั้งความหวังไว้งั้นด้วยครับระยะนี้เป็นระยะที่เปลี่ยนผ่านดินฟ้าอากาศก็เปลี่ยนผ่านการเมืองการปกครองบ้านเราก็เปลี่ยนผ่านนะเศรษฐกิจสังคมก็ต้องปรับตัวตามของการเปลี่ยนผ่านที่ว่านี้เห็นไหมครับถ้าคนไหนก็ตามไม่ยอมรับสภาพการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนผ่านจากไม่ดีจากศูนย์ไปเป็น1 2 3 4 5ต่อไปข้างหน้าถ้าหากว่าใครไม่มีกรอบของอย่างนี้จะอยู่ยากยืนยันว่าอยู่ยากแน่นอนเพราะฉะนั้นอึดให้ได้1เราต้องไม่ทำผิดกฎหมายเพราะผิดกฎหมายปุ๊บมันจะเป็นเรื่องใหญ่ต่อแทนที่จะเป็นบุคคลที่มีอิสรภาพในการที่จะไปขอทำงานบวชบ้านโน้นบ้านนี้นะหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้เผื่อก็มีงานมีการอ่านไปช่วยออกแรงแหวกแรงพอให้ได้อยู่ได้กินได้ข้าวปลาอาหารหวานข้าวพอที่จะมาดูแลบุคคลในครอบครัวจะมากน้อยข้อใดประการใดว่าต้องอึดรักษาลมหายใจให้ได้นั่นเองครับนะปากท้องกินกันตายกินกันตายไว้ก่อนให้ทำไงล่ะครับสภาพแวดล้อมเป็นเช่นที่ว่านี้จะไปเอามาจากไหนกินทุกครั้งนะคนที่มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจก็ขอบคุณพระเจ้าคนที่มีพระธรรมอยู่ในหัวใจขอบคุณพระธรรมคนไม่มีอะไรของลุงหอกก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปวุ่นตรงไปหาพระเจ้าพระธรรมหรอกครับขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่อยู่รอบกายเราเนี่ยครับดีไหมต้องคิดในกรอบนี้มันถึงจะไปต่อได้มิฉะนั้นมันจะอ่อนแอนะพี่ในบางท่านบางคนสุขภาพไม่ดีต่อเกิดความแห้งแล้งกันมาบีบอัดมาทุกอย่างจะไปไงต่อดีสำหรับคนที่มีบำนาญกินนะคนที่อยู่ในวัยดึกเห็นไหมวัยรุ่นตอนปลายคนที่มีบำนาญกินก็เนี่ยมันดีตรงนี้นะครับราชการเพราะราชการถ้าไม่ดีอย่าเอาไว้เพราะรู้ว่าบั้นปลายของชีวิตราชการเนี่ยเขาก็ได้รับอานิสงส์ตรงนี้แต่ถ้าหากว่าหลังที่อยู่ระวังทำราชการเนี่ยถ้าไม่ได้ยาวไว้หนีไปให้หมดยาวไว้ไปปล่อยเกาะเลยไม่ต้องมารูปหน้าปัจจมูกกันแล้วต่อไปจริงๆนะอยากให้มีการตั้งกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาเออมีกระทรวงอีกหนึ่งกระทรวงตรวจสอบจะขอไปนั่งหัวโตให้หรอกจะตรวจสอบทั้งในมุ้งนอกมุ้งอยู่ที่มนุษย์จะตรวจสอบทั้งที่มืดที่แจ้งในมนุษย์จริงๆอะไรตำนองนี่นะครับโอเคไหมดีไหมดีเหมือนกันผมคงสนุกดีไหมขอตรวจสอบจดหมายนำหน้าไปก่อนจะมาเอาจริงๆนะขอตรวจสอบจดหมายนำหน้าไปก่อนอย่าไปเอาแบบในลักษณะที่เขาไม่รู้ไม่ชี้เปิดเป็นเสรีภาพไปเลยจะขอตรวจสอบบ้านไหนไงจดหมายนำหน้าไปก่อนวันเวลาเนาะจะมาวันที่เวลาระบุให้เรียบร้อยจะขออนุญาตเข้าตรวจสอบพื้นที่อะไรก็ว่ากันไปบอกมันรู้ล่วงหน้าก่อนอย่าไปวิธีใช้ตะคุบเหมือนเสือตะคุบแมวเงี้ยไม่เอาไม่ใช่วิสัยของปุถุชนที่มีความเจริญแล้วครับใช่ไหมฮะเราต้องเข้าใจเรื่องของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเหมือนกันไม่ใช่อยู่ตะคุบเอาตะคุบเอาไม่ใช่เลิกวิธีการนั้นเลิกให้หมดนี่ใช่ไหมฮะบอกให้เจ้าตัวเขารู้ลงหน้าเลยเหมือนรู้ว่าเป็นโจรเนี่ยรู้แล้วต่อไปจะมาจับแล้วนะโจรคนที่ว่าเนี่ยบอกมันรู้ลงหน้าด้วยบอกรู้ขี้ขโมยวันพรุ่งนี้จะมาจับแล้วนะมันต้องแน่งั้นจะหนีไปไหนจะรู้นะไม่ต้องไปเล่นตะคุบเอาแบบนะแม่พี่โจวิจารณ์นี่ยุคสีลายมันจะมารูปแบบนี้ใช่ไหมฮะใช่นะผมว่าเข้าท่าดีไปนะวิธีนี่คือปรัชญานะครับนี่คือปรัชญาต้องมีคนที่มีปัญญาจึงจะคิดและทำเช่นนี้ได้คนไม่มีปัญญาก็ออกแรงอย่างเดียวสิครับออกแรงก็มันก็มีผลกระทบแล้วมันย้อนกลับตัวเนี่ยนี่แหละคือยุคสื่ออะไรมันต้องเป็นอย่างนี้จะทำอะไรใครบอกให้เขาคนนั้นเขารู้เสียก่อนนี่นะนี่คือปรัชญาของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีจะไปบ้านใครบอกให้เจ้าของบ้านนั้นให้เขารู้ซะก่อนว่าขออนุญาตไปที่บ้านได้ไหมเหมือนกันทุกอย่างถ้าเขาไม่อนุญาตก็ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าทางการขอต้องอนุญาตนี่เห็นไหมฮะเพราะทำหนังสือไปเรื่องราวแล้วไม่ใช่ไปถึงตะคุบเอาอย่างนี้เหมือนหมูหมาไม่เอาหรอกครับถือว่าเดรัจฉานทำกับเดรัจฉานไม่เอาเห็นไหมครับนึกใครจะว่าเจ๋งไหมนี่แหละผู้มีปัญญาเขาต้องคิดและพูดเช่นที่ว่านี่เห็นไหมนี่แหละคือปรัชญาที่แท้จริงปรัชญาใดๆก็ตามทีทั้งด้านการปรัชญาไปเลยหมู่บ้านทุกหมู่บ้านถ้าหากว่ามีคนในหมู่บ้านสมมติเช่นหมู่บ้านจะเป็นบ้านไหนต่อบ้านไหนก็ไปขึ้นชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านใดที่ไม่มีนะไม่มีอาชญากรแปลว่าไม่มีการลักเล็กขโมยน้อยเห็นไหมไม่มีการบุกรุกไม่มีการเข่นฆ่ากระทำชำเราในหมู่บ้านใดตำบลใดอำเภอใดและจังหวัดใดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันอย่างเป็นผู้ที่มีปัญญา
ปรัชญาจริงๆนะสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดก็คือเป็นความสุขถ้าหากว่าไปทุกข์ย่อมยากเป็นความทุกข์อยู่มันใช้ไม่ได้ครับงั้นปรัชญาของทางด้านเจ้าที่บ้านเมืองฝ่ายความมั่นคงนะฝ่ายตำรวจก็แล้วกันทำอย่างไรจะให้ไม่ให้ประชากรเขาทะเลาะกันแปลว่าไม่มีเรื่องเลยนะครับเอาโบนัสไปประจำปีนี่ครับไม่ใช่ตั้งงบมาแล้วไปจับผู้ร้ายได้มากเท่ากับเท่าไรถือเป็นการสำเร็จมันผิดพลาดมาตั้งเยอะแล้วผิดพลาดมาเยอะมากความสำเร็จแท้จริงมนุษย์ต้องไม่ทะเลาะวิวาทกันนั่นแหละครับปรัชญาชั้นสูงสุดยุคศิวิไลปีไหนเนาะมันจะได้แบบนี้เนาะปีไหนเนาะไม่รู้แล้วครับที่รู้แน่ๆคือสามสายก็ทำงานอยู่เวลานี้ถ้าไม่ดีก็กวาดหมดไม่มีเรือนะกวาดหมดเป็นอุบัติเหตุอุบัติภัยไม่รู้หักแข้งหักขามันเหมือนหักขากบมันก็ไปไม่ได้แล้วนะอุบัติเหตุก็ขาหักขามันจะร้ายมันก็ไปไม่ได้อยู่แล้วถึงไปไม่ได้มันก็มีมือถือมือถอยเข้ามาใช้ทีว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะโอ้ลำบากยังก็ไม่มีทางอื่นใดปิดปากปิดจมูกอย่างเดียวมันไม่จะไม่มีเหตุเพศภัยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดนะสถานเบาสถานหนักหนักมากหนักน้อยมันต้องให้มันชัดเจนต้องจัดการไปตามนั้นใช้วิธีการทรมานทรมานเพราะความหิวปล่อยมันหิวตายจริงไม่ต้องไปทุบบีบขมับทับเล็บหรอกครับไม่ต้องทำให้เจ็บปวดไม่ต้องให้หิวอย่างเดียวเดี๋ยวมันแห้งตายไปเองจริงใช่ไหมครับเดี๋ยวพวกเราเล็กกับน้อยนี่นู่นไปปล่อยก่อนไหนก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก่อกำแพงขึ้นมาที่เกาะนั้นกักไปเยอะมันเหยียบกันตายแถวๆนั้นวันนี้คืนนี้ก็เฮลิเฮลิคอปเตอร์ปล่อยกระสอบข้าวสารเข้าไปหนึ่งกระสอบพริกกับเกลือปลาอาหารทำกินเองนั่นแหละปล่อยหนึ่งเกาะมันเอาก้อนหินมาเป็นทำให้เป็นฟืนไฟได้ก็เชิญมีปัญญาเนี่ยนะแล้วจะได้คนที่มีปัญญาออกมานะครับนี่มันต้องมีความพิเศษเกิดขึ้นในสิ่งที่มันทุกข์ไปแต่ละเลวร้ายเนี่ยมันจะมีแล้วก็ส่งเสริมคนเก่งคนดีด้วยใครก็ตามบอกมีความสามารถพิเศษเอามาเลยยกออกมานี่มนุษย์เราที่มันทำความไม่ดีมันก็มีความพิเศษอยู่ในตัวมันเองเหมือนกันเอาจริงๆนะไม่พูดเล่นนะครับดึงความพิเศษออกมาใช้ใช่ไหมครับอะไรก็ตามเนี่ยมันทำให้เกิดประโยชน์เป็นโทษมนุษย์เป็นโทษมนุษย์มันก็ถือว่าเป็นความพิเศษในทางมืดจับมันมาให้มันเป็นทางสว่างซะเห็นไหมครับนี่คือปรัชญาต้องทำอย่างนี้มันจึงจะก่อให้เกิดความเจริญได้จะเลิกไม่เลิกเอาเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบนี้ได้ไหมเอาความคิดความหมายมาทำกันมันต้องโดยวิธีจะสร้างชาติสร้างประชาชนต่อไปในยุคศิวิไลต้องเป็นอย่างนั้นชั่วกลับเป็นดีได้ดีมันก็ไปเป็นชั่วได้ต่อไปดีมันดีเลือดประสวดเซมินแตนถ้าชั่วกลับมาเป็นดีก็ส่งเสริมนะครับเรื่องนี้ให้เปิดโอกาสให้กลับเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงนอกจากจะมีกระทรวงตรวจสอบที่ว่าเมื่อกี้นี้มีกฎหมายส่งเสริมคนเก่งหรือคนที่มีความสามารถพิเศษออกมาขณะการมีกฎหมายส่งเสริมการประกอบอาชีพขึ้นชื่อว่านายกจะประกอบอาชีพอะไรทางการต้องส่งเสริมทุกรูปแบบไม่ใช่ไปเตะตัดขาเขาไม่ให้เขาประกอบอาชีพไม่เขาประกอบอาชีพเขาจะไปหาแดอะไรได้ล่ะครับไม่มีทางแดเลยมันก็ก่ออาชญากรรมต่อเพราะว่าปากท้องมันหิวนี่คือปรัชญาต้องตีให้แตกห้ามมันทุกเรื่องจะทำอะไรได้นะต้องให้มันหลายๆเรื่องออกกฎหมายต้องมีคำว่าให้มันมี30ให้มันเลือกสักหนึ่งให้ไม่เอาละใช่ไหมครับมีแต่ห้ามมันก็ทำอะไรไม่ได้สิครับนะครับนี่แหละฮะมองให้ออกนะครับปรัชญาด้านกฎหมายเหมือนกันนะครับไม่ใช่ห้ามปรัชญากฎหมายมันต้องให้ทำอะไรให้ทำอะไรว่าไปให้ทำอะไรมันจะทำอะไรมากมนุษย์ถูกก็ทำกินนั่นเป็นเรื่องใหญ่โถเอ้ยจริงใช่ไหมครับทำกินนั่นแหละก็ให้มันทำกินสิ
มันไม่ทำกินมันจะไปอยู่ได้ยังไงแต่มนุษย์นี่คือปรัชญาตื้นๆตื้นจะตายไปไม่ต้องไปใช้แบบอย่างที่ไหนหรอกโอ้ยคอมมอนเซนส์จะตายไปนะหรือใครว่าไงพอดูซินิ้วมือเป็นไงใครจะว่างเนี่ยก็ว่ากันมาทีเนี้ยดูซินิ้วมือนิ้วมือท่านว่ายังไงผมเนี่ยว่าตามที่ท่านได้ยินมาก่อนนะผมว่ากับท่านว่ามันเข้ากันได้ไหมไหนนิ้วมืออยู่ไหนล่ะจะไม่โอ้เริ่มบาดเริ่มบาดแล้วออกมาแล้วมาแล้วหัวใจก็มาเยอะไหลมาเป็นน้ำในงานนี้อ้าวปกปั้งด้วยมียิงซ้ายยิงขวาแต่หาปะเถอะอะไรแต่ขนาดนั้นยิงปกปั้งปกปั้งมาด้วยตัวปิโดก็มาแต่ว่าสไตล์นี้ไปได้ทั้งนั้นไปได้อ้าวเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีโอกาสถามก็ถามผ่านจอมาทีนี้นะนะโอเคพอจะแชร์ก็แชร์กันไปทีนี้ครับ แชร์กันมากแล้วกำลังเพื่อนบ้านญาติมิตรใดๆก็ส่งเข้าไปลูกหลานพอจะจับเขาจับความได้ไหมที่ว่าเนี่ยก็ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันโดยมากโดยรวมเข้าไปอีกทีนึงส่วนลูกก็พยายามที่ทำงานในสิ่งที่นอนส่วนนอนทำส่วนทำอย่างนั้น ถึงเวลานอนก็จะมาแตะตัวนะลูกหมอกไม่ได้นะให้ดู คนแถวๆนี่เขาจะรู้ดีเวลาลุงหมอกเสียงดังไม่ได้นะดูโอเคครับหลุดอีกแล้วอ๋อ YouTube มาดีๆก็ไลฟ์สิอ๋อนี่ไงเฮ้ยจะเมื่อไหร่สดมันมีคำว่าสดเป๊ะดูสิบำเพ็ญเพียรไอ้ศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่ไหนก็ตามไปไหนก็ชวนมาบวชโอ้ผิดที่ผิดที่ผิดทางที่ผิดทางมนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้ไม่บำเพ็ญเพียรไอ้ศาสนาหรือว่าความเชื่อต่างๆที่ไหนก็ตามไปไหนก็ชวนมาบวชเข้าโลโก้คำคือแต่มนุษย์พันธุ์ที่ว่านี้มาบวชจึงมีภาษาพระพุทธเจ้าเปล่งออกมาจากพุทธวจ